พอสวัสดีครับผมการเองสวัสดีครับผมนมเองขอย้อนความไปตั้งแต่วิดีโอก่อนหน้านู้นในช่วงที่เราแจกของจะมีคนหนึ่งที่แม่งได้ถุงยาง144ชิ้นนั่นคือน้องขนมนั่นเองเราก็เลยขอน้องว่าขอ12แพ็คได้ไหมเพราะว่าชาตินี้เนี่ยผมยังไม่เคยได้จับถุงยางของจริงๆเลยสักครั้งกูไม่เชื่อจริงๆจริงๆโอ้ยเหี้ยบริสุทธิ์มากสุดมากผุดพองไหนๆเราได้รูเด็กมาแล้วนะฮะรูเด็กก็รูเด็กไงมันเป็นการเผยแบนโอเคโอเคเราจะทำการทดลองแบบชายชะกันแบบที่เราถนัด มีคนบอกผมว่ายางเนี่ยมันเป็นเชื้อนำไฟชั้นดีคือมันเป็นยางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองเอามาเป่าแล้วจุดไฟเผาเป่าด้วยใช่ไหมที่ต้องเอาน้องขนมมาวันนี้เพราะว่าน้องขนมเนี่ยเป็นคนที่คุ้นชินกับถุงยางเป็นพิเศษเดี๋ยวทำไมคือจะให้ขนมเป่าถูกมันเจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่แล้วเราจะจุดไฟเผาเอาธูปจี้อะไรอย่างงี้แล้วเรามีกล้องสโลโมชั่นของเบสดูอือแล้วมีกล้องที่มันถ่ายสโลโมชั่นได้ดูกันนะในสโลโมชั่นว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยอูนินี่เดี๋ยวให้ความรู้คนดูก่อนว่าผมเนี่ยเคยเข้าเซเว่นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถุงยางเนี่ยเขาเลือกกันยังไงผมเคยลองหยิบมาดูไงมันมี 52.5 มิลลิเมตรปกติเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าขนาดของพวกเราเนี่ยมันเท่าไหร่อันนี้อยากรู้จริงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งอันนี้ไม่ทะลึ่งนะอันนี้ความรู้แต่คือที่โรงเรียนเนี่ยถ้ากูจะเอาไม้บรรทัดมานั่งวัดมันก็แปลกคือมันวัดไม่ได้คือไอ้ 52.5 มิลลิเมตรเนี่ยมันไม่ใช่ความยาวเลยรู้ใช่ไหมความยาวนั้นก็โคตรสั้นเลยใช่คือกระดอชูการ์ไกเดอร์ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้นั่นเราอ่ะมันเป็นทรงกระบอกป่ะแล้วมันจะวัดแบบรอบวงอย่างนี้ไม่ได้ไอ้นี้มันคือขนาดรอบวงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารอบวงเราเท่าไหร่ถ้าเป็นของคนไทยนะเนี่ยแหละซื้อใช้เลยไม่ต้องมานั่งวัดอ๋อคือมันเป็นค่าเฉลี่ยคือถ้าใส่แล้วรู้สึกหลวมเนี่ยพึงสำนึกไว้ว่าของคุณอ่ะเล็กเฮ้ยอย่าว่าคอนเทนต์เราจังไรนี่คือคอนเทนต์ที่ให้ความรู้จริงๆแล้วโรงเรียนไม่เคยสอนด้วยเพราะโรงเรียนไม่เคยสอนแล้วพวกกูจะเข้าเซเว่นแล้วกูจะนั่งวัดยังไงใช่กูขอใส่วัดพนักงานเซเว่นมันนั่งวัดเส้นรอบวงได้ไหมไม่มีให้ด้วยถ้าอยากรู้ไซส์ตัวเองนะฮะมันจะมีไปเสิร์ชได้ว่าเป็นแบบเครื่องวัดสำหรับไอ้นั่นเลยอ๋อเราก็ปริ้นมาแล้วมันจะเป็นมันก็คือเหมือนไม้บรรทัดอะแล้วก็ปริ้นมาแล้วก็เอาทำให้แข็งก่อนแล้วก็ม้วนรอบคือทำให้แข็งเราไม่ต้องอธิบายว่าทำยังไงอันนี้รู้กันอยู่เรามาแกะถุงยางกันนะครับเดี๋ยวถามพี่การดีกว่าพี่การรู้เปล่าว่าใส่ด้านไหนไม่รู้อันเนี้ยคือด้านที่ผิดตอนเนี้ยที่พี่อ๋อเหรอนี่ตอนนี้มันมากวิธีที่ใส่ถุงยางนะครับบีบให้ลมตรงนี้ออกก่อนไม่งั้นถ้ามีลมมากๆอ่ะมันจะเวลากระอึกกระอึกเข้าไปอ่ะมันจะแตกมันพองไงอ๋อให้บีบเนี่ยผมไม่ไปถ่ายที่สวนดีกว่าเป็นการถ่ายที่ระแวงมากกลายเป็นว่าพวกกูทำคอนเทนต์ที่มีสาระเลยอีกนี่พี่การบีบข้างบนก่อนเราต้องบีบเข้าไปใช่ไหมฮะใช่บีบเข้าเอาทุบทิ้งก่อนบีบแล้วแล้วก็ลูดลงอันนี้คือมันมีลมเว้ยเวลาบีบอ่ะพี่ต้องบีบแล้วใส่เข้ามาก่อนเอาเป็นว่าฟังพอสังเขปแล้วไปลองกันไปลองกันเองเฮ้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลาใส่ถุงยางมันต้องเหลือลมไว้อันนี้ผมเรียนมาคือเวลามันมีของเหลวออกมาเนี่ยมันจะได้มันจะไม่พองขึ้นมาอีกมันจะอยู่ข้างบนก็จบคลิปแค่นี้แหละไอ้ย่าให้ความรู้จบส่งคลิปนี้ให้สาสุขว่าพูดเยอะไปนะเข้ามาสู่วิธีของชายชะกันเข้ามาสู่การทดลองของเรานะเรามีวิศวะอยู่นะฮะวิศวะให้ความรู้หน่อยฮะน้ำมันนี่ติดไฟไหมฮะถ้าร้อนมากๆก็ติดนั่นแปลว่าน้ำมันนี่อาจจะเป็นสารที่แบบติดไฟได้จริงๆคงไม่ต้องถามวิศวะก็ได้มั้งน้ำมันติดไฟเนี่ยทำผมก็ได้ผมก็รู้แล้วเดี๋ยวเราลองจุดแบบไม่เป่าก่อนไหมเฮ้ยเป่าเลยเดี๋ยวกูเป่าเองได้ห้ามคนจะจำหน้ากูว่าไอเด็กเป่าปากนี่มันนะเนี่ยไปกินข้าวมันไก่ที่ไหนมานี่เราจะเห็นเลยว่าถุงยางเนี่ยจริงๆอ่ะมันเหนียวมากมันมีความแบบมันไม่ได้แตกง่ายอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะแจกลูกโป่งอะไรเนี่ยใช้ถุงยางแทนลูกโป่งยังจะดีกว่าเดี๋ยวดูคลิปต่อๆไปอาจจะมีโอ้ไอ้บ้ารถมามึงหายทำไมวะมาเราจะลองถ่ายสโลโมชั่นกันไอ้ถ่ายทำไมทำตัวเหมือนคนมีความผิดไหว้เจ้าที่ครับไหว้เจ้าที่ภาพที่เราคาดไว้ก็คือว่าไฟเนี่ยจะลุกปุ้มขึ้นมาอย่างนี้เลยกูไม่คาดอย่างนั้นนะกูว่ามันระเบิดมันลูกโป่งธรรมดาเนี่ยแหละ1 2 3ปุ้มขึ้นมาอย่างนี้เลยน่ากลัวมากอย่าไปลองที่บ้านพร้อมไหมครับไฟมันจะลุกป่ะวะพร้อมนะ1 2 3
ปุ้มขึ้นมาอย่างนี้เลยมันรั่วเฉยๆว่ะอ้าวเฮ้ยรถมารถมาพี่เฮ้ยมาว่ะอุ้ยเฮ้ยอย่างนี้สนุกละถ้าเป่าลมอ่ะมันก็แค่จะแบบมันจะไม่ถึงกับบึ้มแต่ถ้าเมื่อกี้เราจุดตรงที่เป็นพองๆมันอาจจะระเบิดก็ได้นะเว้ยได้แล้วนั่นเนี่ยสุดทุกกันเลยเท่ากันควายมาครับ1 2 3ปุ้มขึ้นมาอย่างนี้เลยโคตรเหม็นเลยมาแล้วใช่หลอดทั่วไปคือการทดลองเราไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยแค่อยากรู้ว่ามันโดนไฟแล้วเป็นไงเออแค่นั้นแหละโอ้แม่งไม่ชิบหายนี่เออพอไม่เป็นไรถุงยางนี่เขาสู้สุดใจว่ะคือไอเทมที่เรียกว่าถุงยางเนี่ยผมชื่นชมมันอย่างตรงที่ว่าใส่น้ำก็ขาดยากลมเป่าก็ขาดยากกระแทกก็แตกยากอย่างสุดท้ายจริงๆที่อยากทำเคยดูการทดลองฝรั่งเขาบอกว่าถุงยางเนี่ยสามารถขยายตัวได้มากถึง26เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่น้ำเนี่ยมันจะใหญ่มากก็แตกยากมากแตกยากมากลองดูอย่าคิดอย่างนั้นลองดูโอ้เริ่มหนักละโอ้ได้เป็นวัตถุในการแบบโอ้เต็มหน้ากูเลยขนมอันนี้เท่าไหร่นะราคาอะ3อัน80กว่าบาทเนี่ยทำไมโง่แบบเนี้ยเอาอะไรมาเล่นกันเนี่ยเอาไหมมีน้องคอมเมนต์หลายคนเลยว่าบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าทำไมพี่การถึงเป็นคนแบบนี้พูดตรงๆเลยนะคือผมเนี่ยเคยพูดไปในทอล์กโชว์สมัยก่อนนู่นเมื่อปีกว่าว่าเคยได้รับตำแหน่งจังไรบอยแห่งคณะซึ่งถามว่าคณะกูมีเท่าไหร่เกือบ 1,000 คนคณะเดียวแต่กูได้ตำแหน่งจังไรบอย1 ใน 1,000นี่คิดว่ากูเป็นคนขนาดไหนถึงได้ตำแหน่งนี้แต่ว่าเราเป็นคนจังไรไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นคนไม่มีความรู้ใช่ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตคือจังไรอ่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์เว้ยมันเป็นไงวะเป็นความชอบส่วนบุคคลนั่นแหละครับถามว่าจริงๆแล้วจังไรไหมจังไรอ่ะแหละก็ใช่ ทำความเข้าใจใหม่นี่จะลุ้นมือแล้วเดี๋ยวช่วยรับหน่อยช่วยรับเบสมันต้องหลายคนหน่อยคือน้ำมันหนักเบสต้องช่วยแล้วเบสต้องช่วยมันใหญ่มากมันจะใหญ่ไปไหนน้ำท่วมแน่นอนไม่วางไว้กับพื้นมั้ยไม่ได้จริงๆเลยโอ้ยหนักนะจ้าจ้าค่อยๆลงจ้าหน้าน้องหนักเฮ้ยผมว่าอันนี้เป็นกิจกรรมรับน้องที่ดีนะครับกิจกรรมกูใส่รองเท้าเข้าไปทำไมเนี่ยเมื่อกี้คือเผลอหลุดมือถูกไหมหลุดมืออีกแล้วเหรอไม่เอาอะไรได้ไหมขี้เกียจแล้วเป่าดีกว่าจบคลิปเถอะเป็นกิจกรรมรับน้องสร้างความสามัคคีได้ดีมากนะครับใช่สิ่งที่พวกผมกำลังจะสื่อก็คือว่าถุงยางเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจนะครับถึงแม้ว่าเราจะหลบรถก็ตามมันอายได้ที่เราจะใช้มันแต่เราอย่าไปรังเกียจมันใช่มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเคยถามปรัชญาชีวิตไหมเกิดมาอริสโตเติลเคยถามว่ามนุษย์เราเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมครับชาร์ลส์ดาร์วินตอบว่าว่าเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์นี่คือจุดประสงค์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกอันนี้เดี๋ยวเอาไปพูดต่อในคลิปหน้าได้มันเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชายถึงชอบนมผู้หญิงเกิดมาปุ๊บไม่มีใครเคยสอนเลยนะว่านมเป็นสิ่งต้องห้ามแต่มันชอบจับนมผู้หญิงที่คณะทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวอย่างมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกันครับที่ผมเปิดเรื่องเพศขึ้นมานี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต่อยอดได้เยอะมากแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะสนุกบ๊ายบายฝากบอกเขาฉันได้กับเธอแค่ไม่กี่ครั้งที่ทุกครั้งก็สวมทุ่มยาเชิญไปรัก